พลพรรคนักปรุงจะทำอาหารให้อร่อยต้องมั่นใจครับเมนูที่ผมนำมาฝากในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มาจากทางภาคใต้ของเราครับหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีแต่ว่าเรามาดัดแปลงให้มันทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้พริกแกงสำเร็จรูปครับเข้ามาเป็นตัวช่วยไก่กอและรสชาติจัดจ้านนะครับกินพร้อมอาจารย์เพื่อไปตัดรสฮะแล้วก็พร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆครับแค่นี้ไม่ต้องการอะไรแล้วเรามาเริ่มกันที่ส่วนของพริกแกงกอและกันเลยนะครับก็สมัยนี้แล้วเนี่ยมันมีพริกแกงสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้มากมายเลยตัวพริกแกงกอและเนี่ยผมมาดูแล้วมันก็จะมีส่วนประกอบเนี่ยคล้ายๆพริกแกงแดงแต่ว่าเราต้องมาเพิ่มพวกขิงแล้วก็ขมิ้นเข้าไปไม่จำเป็นต้องไปโขกตั้งแต่แรกครับเสียเวลาเรามีเครื่องปั่นแล้วปั่นไปด้วยกันเลยส่วนวิธีในการเลือกดูพริกแกงที่ดีเนี่ยเราดูจากสีเป็นหลักก่อนเราก็เลือกเจ้าที่เรามั่นใจว่าเขาใช้ของดีใช้ของสะอาดครับเริ่มจากการนำตัวพริกแกงนะครับใส่ลงในเครื่องผสมอาหารจากนั้นใส่กะทิตามลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บใส่ขิงกับขมิ้นครับหั่นลงไปก็เริ่มปั่นได้เลยครับมันเป็นเนื้อเดียวกันชิมรสชาติปรับได้ตามที่ต้องการครับจากนั้นเทเครื่องแกงออกพักใส่ชามไว้นำสะโพกไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆนะขนาดตามที่เราต้องการนำน้ำพริกแกงที่เราปั่นเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเอามาหมักกับไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันนวดแล้วก็เติมน้ำพริกแกงให้พอท่วมเนื้อไก่ก็เพื่อให้รสมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะครับเราก็จะหมักอย่างน้อย3ชั่วโมงครับหรือว่าข้ามคืนเลยก็ยิ่งดีครับสำหรับตัวไก่กอและนะครับพริกแกงมันจะรสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะครับเข้มข้นสามารถบาลานซ์มันได้ด้วยการทานคู่กับอาจารย์นะครับตัวอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าต้องรอให้มันเย็นตัวลงอีกสำหรับตัวน้ำอาจารย์นะครับเริ่มจากการที่เราเทน้ำส้มสายชูลงในหม้อนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายครับคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะครับลองชิมรสชาติปรับได้ตามที่ต้องการครับอยากให้ออกเป็นเปรี้ยวหวานนำครับเค็มนิดหน่อยจากนั้นพักไว้ให้เย็นครับตอนนี้ไก่เราหมักได้ที่แล้วนะครับไม้เนี่ยเราจะไปแช่น้ำก่อนเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องทำให้ไม้เนี่ยมันไม่เป็นเกิดเป็นรอยดำรอยไหม้ในขณะเวลาที่เราย่างเนี่ยครับไม้หนึ่งสัก3ชิ้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยใช้น้ำมันกำข้าวครับก็อันนี้เรื่องที่ต้องระวังก็คือถ้าไก่ชิ้นหนามากเนี่ยครับมันก็จะสุกใช้เวลานานครับก็จะสุกก็ต้องใช้ไฟเบาๆอ่อนๆไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนครับเพราะในตัวพริกแกงก็จะมีส่วนผสมของพวกเครื่องแกงทั่วไปแล้วมีน้ำตาลอีกแล้วก็จะใช้ไฟเบาครับย่างช้าๆไปเรื่อยๆก็ระหว่างนี้ที่เรารอเราก็จะมาทำอาจารย ไก่กอและเนี่ยครับก็จะเป็นอาหารจากทางภาคใต้ของเราเนี่ยเองครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ไปเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูก็ได้ครับทำอาหารสไตล์ผมนะครับไม่ต้องพูดบรรยายอะไรมากครับง่ายๆบ้านๆถ้าชอบอาหารสไตล์เนี้ยก็ติดตามผมได้ในช่องแม่แอดเวิร์คครับพลพรรคนักปรุง